สวัสดีค่ะวันนี้ป้าจิตตาอยู่ที่แม่น้ำดีนะคะวันนี้จะมาเล่าเรื่องปลาแซลมอนให้ฟังค่ะที่เห็นบ้านหลังเล็กๆนั้นคือฟิชชิงฮัทค่ะอันนั้นที่เขาชอบตกปลากันนะคะเขาก็จะมาซื้อใบอนุญาตแล้วก็จะมีคนพามาตกปลาก็คือเขาเรียกว่ากิลลี่ค่ะเขาก็จะมาตกปลากันริมแม่น้ำเนี่ยนะคะอันนี้คือปลาแซลมอนเนี่ยเขาจะว่ายทวนน้ำขึ้นมาช่วงเดือนหน้าเนี่ยนะคะเขาจะว่ายทวนน้ำขึ้นมาแล้วก็มาวางไข่พอวางไข่เสร็จตัวไหนที่แข็งแรงเขาก็จะว่ายน้ำกลับไปยังท้องทะเลแต่ถ้าตัวไหนที่ไม่แข็งแรงเขาก็จะตายแล้วก็จะลอยอยู่ข้างแม่น้ำเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะคือที่มาของปลาแซลมอนที่ใครหลายคนชอบทานกันนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวจะพาเดินดูรอบๆว่ามีคนตกปลาค่าใบอนุญาตตกปลานี้ก็แพงนะคะเดี๋ยวนี้ไม่ทราบว่าราคาเท่าไหร่ในสมัยก่อนนั้นก็ประมาณ120ปอนด์เฉพาะค่าใบอนุญาตนะคะเดี๋ยวนี้ราคาคงจะลดลงมาหน่อยเพราะว่าไม่ค่อยมีปลาให้แล้วค่ะนั่นค่ะที่เขาตกปลาอยู่เดี๋ยวซูมมาให้ดูใกล้ๆนะคะนี่ค่ะที่เข้ามาตกปลากันเนี่ยตกปลาแซลมอนค่ะในแม่น้ำดีที่ขึ้นชื่อลือชามีชื่อเสียงมากในสกอตแลนด์ค่ะนี่ค่ะธรรมชาติของปลาแซลมอนเนี่ยนะคะเขาจะว่ายทวนน้ำขึ้นมาค่ะเขาก็เวลาถึงฤดูวางไข่เนี่ยเขาก็จะขึ้นมาจากท้องทะเลแล้วก็ว่ายทวนน้ำแม่น้ำเนี่ยค่ะขึ้นมาแล้วก็มาวางไข่พอเสร็จแล้วตัวไหนที่แข็งแรงเนี่ยเขาก็จะกลับไปยังท้องทะเลอีกค่ะเนี่ยค่ะเป็นธรรมชาติของปลาแซลมอนที่ใครๆหลายคนชอบทานอันนี้คือความเป็นมาของปลาแซลมอนค่ะนี่ค่ะแม่น้ำดีที่ใครๆก็ชอบมาตกปลาที่นี่ค่ะถึงจะแพงแต่เขาก็ชอบมากันนะคะเดี๋ยวให้ดูนะความยาวไกลของแม่น้ำนี้มีมากค่ะนี่ก็มาตกปลาอีกหนึ่งคู่ส่วนใหญ่จะเป็นชาวต่างชาติคนเยอรมันหรือว่าคนฝรั่งเศสแล้วก็นี่ค่ะแม่น้ำดีขอบคุณนะคะที่ติดตามรับชมโอกาสหน้าป้าจิตตาจะพาไปเที่ยวชมที่อื่นอีกนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ